ชมท่านไหนอยากจะปรึกษาอาจารย์หรือให้อาจารย์แก้ไขให้ก็ส่ง SMS นะคะพิมพ์ SJ ค่ะส่งมานะคะที่4221606ค่ะตรงนี้เลยค่ะรีบส่งเข้ามาเลยนะคะแต่ก่อนจะไปถึงช่วงการตอบ SMS ที่มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังมีงานบุญมาค่ะงานบุญนะคะที่วัดสมานมิตรนะคะตำบลกระเฉดใช่ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะนี่นะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะ25 ธันวาคม 2559นะคะเวลา 14:59 นค่ะเริ่มพิธีบวงสรวงนะคะนี่พิธีจริงๆเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่9 โมงถึง 10 โมงนะครับมันจะมีอย่างนี้ก็อย่างที่บอกเหมือนกับที่ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากเหมือนกันนะครับพิธีเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะทำมีพิธีเทวาแล้วก็พุทธาภิเษกนะฮะที่ฐานจิตก่อนหล่อพิธีผมก็จะเริ่มประมาณ9 โมง 9 นาทีนะหรือว่าอาจจะไปถึง11 โมงก็ตามอยู่ในห่วงเวลานี้แล้วแต่ความสะดวกนะฮะในช่วงนั้นเองนะครับเวลาดีๆเลิกดีๆนะช่วงเช้าเป็นพิธีเทวาแล้วพอช่วงบ่ายนะ2 โมง 59 นาทีช่วงบ่ายเนี้ยก็จะมีการเททองรอองค์ปฐมนะสมเด็จองค์ปฐมนะครับนะถ้าท่านเห็นก็นี่องค์เนี้ยก็คือนะฮะรูปหล่อเหมือนวัดท่าซุงค่ะนะครับอุทัยธานีเคยไปไหมอุทัยธานีเคยไปค่ะนั่นแหละครับสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยฮะหน้าตัก80 นิ้วเลยใหญ่มากใหญ่มากไปร่วมบุญไปสร้างกุศลกันแล้วที่เห็นเนี่ยโบสถ์เนี่ยเราตั้งแต่วางศิลาฤกษ์เบิกชัยจนปัจจุบันนะฮะเรามาสนับสนุนคำชูนะในนามของมูลนิธิสาธรรมพร้อมกับคณะกรรมการนะของวัดจนในที่สุดเนี่ยเชื่อไหมฮะสร้างมาปีเสร็จเนี่ยจะเสร็จทั้งหลังแล้วค่ะฉะนั้นพอโบสถ์เสร็จก็ต้องมีการหล่อพระนะครับแล้วก็เป็นพระประจำอุโบสถด้วยถือว่าเป็นสมเด็จองค์ปฐมเลยนะคะใช่ใช่มีโอกาสไปร่วมบุญกันนะครับค่ะวัดสมานมิตรค่ะคุณผู้ชมไปได้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะไปพบอาจารย์หัตถามีโรงทานเยอะมากที่นี่โอ้โหนะฮะมีทั้งทุเรียนลำไยสมัยก่อนนะตอนนี้ยังหายากมั้งเพราะว่าหมดฤดูกาลไปนะแต่ว่าที่นี่เขาดูแลดีนะครับอาจจะเป็นผลไม้หน้าหนาวแทนก็ได้นะคะไปแล้วจะหลงรักเขาบอกงั้นสโลแกนที่วัดนี้เขาบอกค่ะนะครับคุณผู้ชมก็ไปร่วมบุญกับอาจารย์ได้นะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะ25 ธันวาคมนะคะร่วมบุญกันนะครับค่ะมาตอบ SMS กันเลยดีไหมคะอาจารย์คะแสดงว่าวันนี้น้องตีบอกว่าอยากเอามาดูกันดูว่าอยากจะดูว่าใครเป็นคนท่านแรกเลยครับในรายการที่เป็นผู้โชคดีวันนี้ค่ะคุณสุนิสาว่ายังไงครับคุณสุนิสาถามเลขบาทค่ะอาจารย์ค่ะ093ค่ะ093จริงๆเป็นเลข lucky number เลยนะ9กับ3เนี่ยดีสำหรับคุณสุนิสาเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์นะครับให้มี9หรือ3นะฮะลิขิตไว้รู้ว่าอยู่ไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเบอร์โทรเลขบ้านดีมากครับงานหนักการเงินหนักมากก็ดีการเงินหนักมากดีถ้าการเงินเบายุ่งเลยกระเป๋าสตางค์แฟบขอให้หนักๆอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่หรอกเขาบอกว่าหนักเหลือเกินโอ้โหอาจารย์ภาระชั้นไม่ไหวแล้วนะแน่นอนเขาเองเนี่ยเขาจะตึงตัวรู้ว่าตึงภาระเชื่อไหมครับน้องตีถึงวันไหนช่วงประมาณมีนาผ่านพ้นสุนิสานี่จะผ่านพ้นในเรื่องของการหนักอึ้งเรื่องของแบกภาระนะครับควรบูชาอะไรดีแนะนำให้บูชาสักการะนะครับฟังดีๆเลยครับสีคณะปฏิหรือพระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศก็องค์สีดำนะครับบูชากราบไหว้ขอพรนะฮะความสำเร็จนั้นจะพึงมีเกิดกับครอบครัวคุณสุนิสาแล้วก็ตัวคุณด้วยนะครับสุนิสาเขาเป็นแฟนรายการเราประจำส่งมาบ่อยขอบคุณนะครับมาต่อกันเลยเอเจเมสต่อไปเลยค่ะส่งมาก็อย่าลืมลุ้นนะครับนะเรื่องราวของหนังสือลายเซ็นดีๆครับช่วงท้ายรายการเราจะประกาศให้ได้ทราบกันใครเอ่ยคุณสุภกิจค่ะผมเปิดร้านตัดผมชายค่ะแล้วก็จำหน่ายพระเครื่องด้วยลูกค้าน้อยมากเลยค่ะช่วงนี้ติดขัดอะไรครับแล้วก็ควรบูชาอะไรดีบูชาเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยหรือท้าวเวสสุวรรณนะครับในศักราชใหม่จะใช้ไล่ประเดิมนะครับสุภกิจนี่ก็บอกว่าผมเนี่ยที่ชอบตัดผมค่ะนะครับก็ตัดผมชายค่ะนะแล้วก็ถ้าจะทำงานคู่ๆกันนี้เอาตัวรอดผ่านได้สุภกิจครับสุภกิจก็เป็นแฟนรายการเราประจำเหมือนกันฉะนั้นเอเซเป็นขอบคุณมากนะที่ส่งมานะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาที่ท่านหนึ่งครับท่านต่อไปเลยคุณวันชัยค่ะทะเบียนรถค่ะ217ค่ะจ้าตอบไทยสงฆ์เราก็ให้ตอบที่โคราช นะครับพวกผู้ไทยสงฆ์นะฮะ สงฆ์ทั้งหลายนี่ก็จะมีนาโซนตั้งแต่โคราชบุรีรัมย์นางรองหนองกี่ประมาณนี้นะนามสกุลผมว่าจะเป็นนะคนอาจจะเกิดในโซนนั้นก็ได้นะครับนะเป็นประชาชนในโซนนั้นนะครับ217นะครับทะเบียนรถแรงปะทะเฉี่ยวชนขูดขีดนะฮะจะเอเรื่อยพูดถึงเรื่องจะเอเมื่อเช้ารถน้องมวยก็เฉี่ยวชนอ้าวเหรอคะนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับ5154นะครับทะเบียนรถแรงนะครับเลข4ก็เป็นเลขแรงปะทะเฉี่ยวชนแต่นะ1นี่ก็ต้องระวัง1นี่ท้ายหอมจอดปุ๊บนะมีปัญหาเรื่องกิ่งไม้นะครับมาจูบไปอย่างเดียวพอมาประทับตาให้ด้วยนะฮะอาจจะต้องมีประกันจะลองต้องมีโอกาสเคลมนะฮะเคลมช่วงไหนประมาณต้นกุมภาต้องระวังเป็นพิเศษนะครับมีโชคลาภพอมีนะฮะติดไปนวมเล็กๆน้อยๆอย่าเขาว่า
นะฮะอย่าชะล่าใจนะฮะอย่าลงทุนเยอะในช่วงประมาณกุมภาแต่ว่ายังพอมีนะครับกุมภานี้นะครับวันชัยครับไปเลยค่ะมาที่คุณท่านต่อไปค่ะคุณการวีค่ะคเลขไทยบัตรนะคะ785ค่ะแล้วก็เลขทะเบียนรถทะเบียนรถมองเห็นไหมครับ6356นะครับให้ยิ้มมันตาก่อน มองไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ากล้องมันมี2กล้องนะฮะแล้วก็จะเห็นครับมาดูกันทะเบียนรถนะครับ6356นะครับ56นะฮะเป็นตัวแปรเรื่องสภาวะเรื่องหนี้สินนะครับซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาแต่ว่าพอเจอเลข3 3 6พอรวมคู่รวมทางรวมทิศไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าดีนะฮะเพราะว่า6ตัวหน้ามันช่วยเกื้อกูลแต่6ตัวหลังไปมีปัญหาเรื่องหนี้มันเหมือนว่าคุณทำอะไรมักติดลบกับพี่ๆน้องๆแต่ตัวเองเอาตัวรอดได้การเงินในช่วงนี้ระวังว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันกับเรื่องงานนะครับนะฮะการละวีฉะนั้นนะคุณก็ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วกันนะครับค่ะการงานการเงินเป็นไงบ้างคะอาจารย์คะการงานการเงินนะครับนะฮะการงานในช่วงนี้ถ้าพูดถึงแพ็คทีมทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยผมว่าเอาตัวรอดแล้วก็แรงส่งเสริมดีแต่เผอิญเจ้าเขาว่าเจ้านายหรือว่าคนรอบข้างที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่าไม่ค่อยเข้าใจมีปัญหานะบางทีเนี่ยทำงานต้องผู้ใหญ่เข้าใจด้วยเนาะใช่ค่ะไม่งั้นติดลบครับจะมีการติดลบระหว่างคำพูดการเจรจากับผู้ใหญ่แย้งโจทย์กันในช่วงขณะสั้นๆแต่ยังไหวอยู่ครับไปต่อเลยครับสู้ๆก่อนสู้ไปไหวก็เนี่ยมาชมรายการเราจะได้มีแรงนะครับค่ะคุณสุปัญญานะคะอยู่บุรีรัมย์ค่ะการงานครอบครัวค่ะเขาบอกเป็นคนใกล้ๆนางรองมูลนิธิผมก็อยู่นางรองนะครับมูลนิธิหัตถธรรมเนี่ยนะครับเขาเป็นคนบ้านเดียวกับเราบ้านเดียวกับมูลนิธิผมอยู่ที่บุรีรัมย์ใช่ครับนะฮะครับแต่ผมไม่ได้คนบุรีรัมย์นะครับผอ.รังสรรค์แกรองประธานมูลนิธิอยู่บุรีรัมย์ค่ะมีวันเสาร์ด้วยนะครับมาจะให้วิเคราะห์ละกาละกาไก่จ้าไก่จ๋าละกาเสาห้าแรงปะทะแค่คำพูดการเจรจาแรงปะทะแค่เรื่องราวของลาภยศสรรเสริญนะฮะถ้าทำงานประจำมีปัญหาครับแย้งโจทย์แย้งความคิดแย้งการตัดสินใจแต่ถ้างานอิสระฟังนะกำลังจะได้ทรัพย์ก้อนใหญ่เกิดขึ้นเข้ามาฉะนั้นผมก็ไม่รู้คุณทำงานอะไรแต่ว่าในแนวโน้มแล้วเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการไปได้ดีไปได้สวยมากกว่างานที่ว่าอิสระนะครับค่ะสุปัญญาอะไรเซนนี้ครับคุณสุปัญญายังไงมีโอกาสก็ไปมูลนิธิผมบ้างนะฮะนางรองนะครับนี่นะคะตามที่อาจารย์เขียนให้ค่ะครับถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้ครับถ้าดูไม่ทันย้อนหลังก็ไม่ต้องดูแล้วครับครับแล้วก็ต้องเปิดดูนะฮะมาดูกันนะท่านต่อไปเลยค่ะคุณทัชกรนะคะบ้านเลขที่ 39/121 121นะตั้งทำบุญนะฮะทำบุญประจำปีได้แล้วเหมือนพระพรหมขออภัยพระภูมินะฮะพระภูมิมิเทวาเจ้าที่ทางเวลาเราไหว้เราสักการะขอพรนะบอกกล่าวอย่างเดียวแต่ว่าในที่สุดแล้วยังไม่ได้ทำบุญประจำปียังไม่ทำบุญใหญ่ให้ท่านเลยลองทำซะแล้วสิ่งต่างจะเข้ามาในทิศทางที่ดีขึ้นครับส่วน4กรสี่มือเนี่ยนะครับ4กรก็คือ4มือนะครับ1509 509เป็นเลขดับหนี้ฉะนั้นทัชกรในรอบปีนี้บอกกล่าวได้เลยว่าคุณจะทุเลาเบาหนี้ขึ้นถ้าท่านกำลังจะลงทุนนะช่วงนี้นะครับไม่มีความเสี่ยงสามารถที่จะเดินต่อได้ธุรกิจมักแพ็คทีมคนอื่นร่วมมือคนอื่นไปได้ดีไปได้สวยครับทัชกรครับไปต่อเลยครับต่อไปเลยค่ะคุณรัฐค่ะเกิดวันเสาร์ที่13มีนานะคะจะทำอาชีพอะไรดีคะผมรู้แล้วท่านทำไมถึงส่งวันเดือนปีเกิดมาผมรู้แล้วเพราะอะไรคะเพราะว่าน้องตีบอกสวัสดีค่ะพีดีค่ะก็เลยส่งตอนนี้เป็นรายการช่วงเย็นนะท่านผู้ชมนะครับนะฮะฟ้าเริ่มสลัวแล้วนะครับสลัวแล้วนะท่านอย่าคิดว่าน้องตีจัดรายการทุกเช้านะฮะท่านส่งเฉพาะชื่อนามสกุลมานะครับแสดงว่าแฟนรายการนี่แฟนคลับเยอะนะครับเอามาดูต่อนะฮะอาชีพอะไรดีนะอาชีพคุณรัฐเนี่ยด้านเสริมสวยนะครับคุณปังนะฮะด้านเสริมสวยแล้วก็ด้านการค้าค้าพวกวัสดุก่อสร้างนะฮะถ้าไม่ได้ทำสองอย่างนี้ก็มันนิ่งๆเฉยๆไปนะฮะทำแล้วดีแน่นะฮะตกงานบ่อยค่ะถ้าคุณได้ทำงานประเภทอื่นหรือว่าทำสมัครงานที่อื่นแน่นอนถ้าไม่ใช่อย่างที่ผมบอกมันได้แต่ว่าทำระยะสั้นๆแล้วจบแล้วก็จากนะครับ3เดือน4เดือนมีปัญหาแล้วฉะนั้นลองทำตามที่บอกนะคุณรัฐนะครับคุณรัฐไลเซนครับขอชื่อนามสกุลด้วยนะครับท่านผู้ชมนะบางท่านเนี่ยผมบางคนชื่อวิรัตแต่เขียนชื่อรัตมันเฉยๆก็มีนะฉะนั้นอยากให้มีชื่อและนามสกุลวันเดือนปีเกิดไม่ต้องเอามานะครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้นะฮะบางครั้งบางทีเนี่ยผมก็วิเคราะห์เรื่องนะฮะลัคนาราศีวันเดือนปีเกิดนะบางช็อตบางเวลาแค่นั้นแต่ว่าวันนี้ไม่จำเป็นต้องส่งมาแล้วค่ะวันนี้ขอแค่ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็คำถามที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุภวัฒน์ค่ะบ้านเลขที่ 78/2 ค่ะถามว่าบูชาพระแม่อุมานะฮะขี่เสือดีไหมถ้าบูแล้วก็มีเมตตาด้วยนะครับคือพระแม่อุมาท่านมีเมตตาสูงนะฮะ
ถ้าเป็นด้านเรื่องฟังดีๆนะถ้าค้าขายผมบอกว่านะถ้าพระแม่อุมาขี่เสือเนี่ยถ้าบูชาในด้านโชคลาภอันนี้ดีนะโชคลาภเรื่องการค้าก็ควรจะต้องมีนะฮะนะบูชาพระพิคเนศพระพิคเนศด้วยนะครับพระพิคเนศวนหรือพิคเนศเนี่ยบูชาร่วมด้วยยิ่งดีนะครับนะแล้วบูชาอย่างไรบูชาเนี่ยนะควรจะบูชาด้วยดาวเรืองค่ะรู้หลักดอกดาวเรืองไหมรู้จักสีเหลืองนะครับดอกรักดอกบานบุโรยนะฮะแล้วก็จัดพานพุ่มที่เป็นดอกบัวสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะรอบปีหน้านะครับมันส่งเสริมเติมเต็มโดยเฉพาะการบูชาด้วยดอกบัวนะครับสุภวัตจะมีผลดีกับบ้าน72 78ทับ2นี้นะครับคุณสุภวัตครับลายเซ็นนี้เลยครับค่ะคุณสุภาวัตส่งมาไหมฮะทุกคนมีสิทธิ์แล้วก็ได้รับลายเซ็นนะครับมอบให้เลยครับนี่ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะไหวไหมไหวไหมไวมากแป๊บๆเนี่ยไวมากนะครับคุณกระดาษไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีช็อตเนิร์ดเลยโอ้มีเหมือนกันเนี่ยของใครไม่ได้ออกแหมทีมงานอ่ะมาดูกันค่ะคุณนรพัฒน์ค่ะเลขบัตร631ค่ะนรพัฒน์เนี่ยเกือบจะจบนะฮะมันมีเกือบสอบได้กับเกือบสอบตกก็เลือกเอาไหนดีเกือบสอบได้ไหมก็ไม่โอเคทั้งคู่นะต้องบอกว่าเกือบสอบตกนะฮะแต่ยังไงก็ยังผ่านอยู่ยังมีฝีไม้ลายมือนรพัฒน์นะถ้าคิดว่าจะเรียนปอตีเนี่ยผ่านแต่ปอโทเนี่ยทำใจเลยครับเหมือนมีอุปสรรคมาเรียกว่ามาตลอดเวลามาทำให้ขัดช่วงเรื่องการเรียนฉะนั้นเรียนรู้ให้ได้นะครับจบปุ๊บได้งานปั๊บแต่ว่างานไม่ถูกสเปคไม่ตรงใจเท่าไหร่แต่นรพัฒน์ก็ยังผ่านอยู่นะครับคุณนรพัฒน์การเงินเป็นยังไงบ้างคะการเงินช่วงนี้โอ้โหก็ว่าน้ำซึมบ่อทรายนะเงินรั่วนะครับเงินเป็นก้อนเป็นกำคิดว่าจะทำนู่นทำนี่สุดท้ายแล้วติดลบครับคุณจะติดลบตั้งแต่มกราคมกุมภาปลายมีนาลื่นเลยแต่ว่าเมษาพฤษภาลื่นไหลไฟเขียวผ่านตลอดครับช่วงนั้นนะค่ะจะได้รู้จังหวะไงนะฮะใช่ไหมครับค่ะครับต่อไปเลยค่ะมาที่คุณณริษานะคะ บ้านเลขที่10ค่ะ1กับ0งานเงินจะดีไหมพอมีโชคไหมนะครับ1กับ0นะฮะถ้าใครอยู่อาศัยแล้วมักโชคลาภไม่ขาดมือหรอกครับจะมาไม่เยอะแยะแต่ก็มาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นบ้านเลขที่10นะครับการโชคลาภต่อเนื่องแต่ว่าการเงินนะฮะการเงินเหมือนจะต้องถูกภาระจากพี่จากน้องจากคนรอบข้างหยิบยืมอย่างบ่อยๆครั้งก็ต้องทำใจนะครับถ้าเขายืม10เนี่ยฮะแบ่งปันสัก 2-3 ก็พอเพราะของคุณเนี่ยจะมีตึงเครียดเรื่องการเงินเดือนมิถุนายนนะฮะเดือนเดียวรอบปีหน้าฉะนั้นช่วงนี้ให้ยืมไปเถอะนะครับแต่ว่าจะตึงเครียดดีช่วงมิถุนายนนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณเสริมสีค่ะทะเบียนนะคะ4428ค่ะทะเบียนอะไรนะฮะ4428 4428ค่ะ4428นะครับอยากค้าขายขายอะไรดีคะนะฮะถ้าเด่นชัดเลยคือผลไม้นะครับแล้วก็ประเภทผลไม้แล้วก็ประเภทนะฮะอันเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ดีนะฮะดอกไม้น่าจะจะขายลีดนะฮะอันนี้เอาพูดกลางๆนะฮะขายลีดหรือแม้แต่ดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สวยงามดอกไม้สวยงามก็มีเป็นกระเช้าใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยปีใหม่ที่ขายดีอยู่ใช่ค่ะนะลองเริ่มดิเสริมสีฝีมือฝีไม้อะไรมีฝีไม้ลายมือคุณมีเสริมสีเสริมมงคลเสริมลายเซ็นครับคุณเสริมสีขอลายเซ็นมาด้วยมอบให้เลยนะครับ31/1บ้านนี้อยู่แล้วรวยครับรวยค่ะได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกว่าชื่นใจเลยชื่นทำใจนะฮะมี power ทันทีครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณภูมิพัฒน์ค่ะแซโคนะคะถามเรื่องสุขภาพค่ะเรื่องตับกับเรื่องเลือดนะครับเป็นปัญหาที่ภูมิพัฒน์นะครับระวังนะฮะโรคพวกนี้จะเข้ามาแวบเวียนนะครับแล้วก็โรคพวกนี้มันจะเวียนเข้าไปเรื่องของโรคเกาต์ปวดตามข้อนะครับฉะนั้นภูมิพัฒน์ก็ต้องนี้พยายามออกกำลังกายเล็กๆนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพเว้นสัตว์ปีกมากๆมิฉะนั้นอาการที่ผมบอกเนี้ยจะกำเริบนะจะเป็นปัญหาช่วงประมาณกุมภาวันที่20ฝ่าไปเดือนไปแล้วมีปัญหาแน่นะครับภูมิพัฒน์ครับค่ะต่อไปเลยค่ะวันนี้ตอบ SMS ให้เยอะๆนะครับคุณกฤติเดชค่ะสนใจไปทําบุญกับอาจารย์ขอลายเซ็นด้วยค่ะมาสิครับมาเลยค่ะนี่วันที่25ที่จะถึงนี้วันอาทิตย์นี้ค่ะที่จังหวัดระยองนะคะกฤติเดชชื่อคุณใจบุญจะตายนะฮะไปอยู่ที่ใดก็ตามเนี่ยมักจะเกื้อกูลให้กับศาสนาเกื้อกูลดูแลนะฮะพ่อแม่บิดามารดาอยู่แล้วฉะนั้นเกื้อกูลครูบาอาจารย์อีกสักคนเป็นไรเล่านะฮะมาเจอกันแล้วก็มาร่วมทําบุญใหญ่ที่วัดสมานมิตรนะครับมาแล้วจะหลงรักครูหัตถาตียิ้มเลยจริงๆต้องไปก่อนนะแกน่ารักที่สุดเลยค่ะวันที่25นี้ค่ะไปทำบุญกับอาจารย์ได้ค่ะในช่วงนี้เราต้องพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะ